ู่ Home Buyer Hot Deal ค่ะวันนี้พามาอยู่ที่ The Pride รังสิตคลอง3ค่ะมาดูบ้านแฝดหลังใหญ่เบิ่มเทิมพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวเลยนะแล้วก็งานออกแบบงานดีไซน์ของเขาจะบอกว่าผนังบ้านทั้ง2ด้านไม่ติดกับบ้านข้างๆเลยไม่ได้ใช้ผนังร่วมกันเลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศการอยู่อาศัยความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวก็เหมือนบ้านเดี่ยวอีกแหละและข้อสำคัญข้อสุดท้ายค่ะ Home Buyer Hot Deal ราคาพิเศษมากๆตอนนี้เขามียูนิตพิเศษนะหลังใหญ่ๆแบบนี้ปกติ 4,500,000 บาทไม่ขายแล้วค่ะยูนิตพิเศษเขาจัดให้คุณ 3,890,000 บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มมากๆแบบนี้เลยเนี่ยคุณดูสิเป็นบ้านแฝดสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าระบบงานก่อสร้างเนี่ยยังเป็นก่ออิฐฉาบปูนนะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วมันแข็งแรงมันทนทานคุณจะตอกคุณจะเจาะหรือว่าปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในอนาคตเนี่ยทำได้ไม่ยุ่งยากหลังนี้นะคะที่ดินประมาณ 36.6 ตารางวานะพื้นที่ใช้สอยในบ้านที่บอกว่าเทียบเท่าบ้านเดี่ยวก็คือ157ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วพื้นที่โรงรถเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะความลึกเนี่ย7เมตรเกือบ8เมตรเพราะฉะนั้นรถตู้ VIP รถ SUV หรือว่าซูเปอร์แคปต่างๆเนี่ยจอดได้สบายและนอกจากนี้พื้นข้างล่างคุณมองไม่เห็นแต่ว่าเขาจัดไว้ให้แล้วก็คือลงเสาเข็มไว้ให้เพราะฉะนั้นเรื่องการแตกร้าวเรื่องการซุดเนี่ยจบปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวบ้านคุณดูหน้ากว้างเฉพาะตัวบ้านนะ11เมตรโอ้โหเป็นบ้านแฝดที่ Amazing มากๆเลยทีเดียวแหละแล้วคุณดูพื้นที่บริเวณบ้านสิเห็นไหมเนี่ยหน้าบ้านสามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นเอาท์ดอร์ส่วนตัวได้เลยนะจัดสวนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้เต็มที่ด้านข้างด้วยด้านนี้กว้างเห็นไหมคะโอเคเลยอ่ะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกเยอะๆนะได้บรรยากาศการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว้าวโอ้ยกว้างจริงๆค่ะเนี่ยอันนี้เฉพาะโซนแรกนะคะความเป็นบ้านหน้ากว้าง11เมตรเพราะฉะนั้นการแบ่งสัดส่วนพื้นที่เนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถจัดการประโยชน์ใช้สอยได้ไม่ยุ่งยากเลยแล้วคุณดูบรรยากาศสิโปร่งๆอ่ะประตูหน้าต่างเนี่ยมีรอบด้านเลยทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่แล้วชอบตรงนี้เห็นไหมมีกระจกเข้ามุมให้ด้วยนะได้มุมมองที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเต็มที่อีกเหมือนกันซีลิ่ง 2.8 เมตรค่ะคุณบ้านนี้โปร่งมากเลยทีเดียวอ่ะโซนแรกเลย์เอาท์นะคะจากประตูบ้านเปิดเข้ามาเนี่ยจะเป็นโอเพนสเปซกว้างๆแบบนี้เลยนั่นก็คือพื้นที่ของ Common Area ค่ะคุณสามารถจัดเป็นโซน Living แล้วก็ Dining อยู่ร่วมกันได้สบายๆนะจะวางโซฟามุมนี้หรือว่าด้านนี้วางโต๊ะอาหารอันนี้แล้วแต่เลยสามารถจัดวางได้อย่างลงตัวแล้วส่วนด้านในตรงนี้มีห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างเตรียมไว้ให้1ห้องนะคะเนี่ยถัดไปด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของโถงบันไดแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆคอริดอร์เล็กๆนะเป็นทางเดินเข้าไปอีกโซนหนึ่งของบ้านนี่ประตูนี้เปิดเข้ามาจากโรงรถได้นะคะเวลาช้อปปิ้งขนของเข้าบ้านด้านนี้ได้เลยสะดวกสบายแล้วฝั่งนี้ล่ะแต่แล้วห้องครัวค่ะดูสิโอเคเลยนะขนาดไซซิ่งเข้ามาดูค่ะนี่คือภายในบริเวณห้องครัวนะคะเห็นไหมระบบประปาสุขาภิบาลไฟฟ้าเตรียมไว้ให้ทั้งหมดหน้าต่างนี้ระบายอากาศได้แล้วก็ประตูที่เปิดออกไปหลังบ้านแล้วส่วนอีกปีกหนึ่งของบ้านค่ะจัดไว้ให้เป็น multi-purpose room นั่นก็คือห้องอเนกประสงค์นั่นเองจะเป็นห้องทำงานหรือว่าจะเป็นห้องนอนที่4สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุก็อยู่ได้สบายให้สังเกตนะคะว่าห้องนี้เนี่ยมันสามารถวางเตียงใหญ่ได้นะสัก5ฟุตก็วางได้จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินใหญ่ๆก็ทำได้แล้วก็บรรยากาศโปร่งด้วยมีหน้าต่างด้านหลังแล้วก็มีหน้าต่างด้านหน้าด้านนี้ด้วยโอเ
คอยู่ได้สบายสามารถจัดปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรทำได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูบนชั้น2กันดีกว่านี่ขึ้นมาบนชั้น2แล้วค่ะคุณจะเห็นความดีงามของบ้านหน้ากว้าง11เมตรอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าห้องนอนจะวางเรียงกันไปแล้วก็อยู่ในโซนหน้าบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกๆห้องนอนได้วิวที่ดีมากๆแต่เดี๋ยวพาไปดูห้องที่วิวดีที่สุดก่อนก็แล้วกันแน่นอนค่ะมาสเตอร์เบดรูมนี่อยู่ด้านนี้นี่ค่ะโอ้โหมาสเตอร์เบดรูมนอกจากวิวดีแล้วเนี่ยคุณดูหน้าต่างนี่บานใหญ่มากนะแล้วก็ห้องกว้างที่สุดเลยแหละเพราะฉะนั้นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใช้งานในห้องนอนต่างๆทำได้อย่างสะดวกสบายเตียงใหญ่ๆนะคะวางไว้โซนนี้เลยแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือระเบียงของบ้านนี้ไม่ได้อยู่ด้านหน้าค่ะเขาไว้ด้านข้างแบบนี้เฮ้ยแล้วมันกว้างใช้งานได้จริงด้วยอ่ะยังไม่หมดนะคะพื้นที่ใช้งานเขาเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ลักษณะพื้นที่คือเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคุณสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆได้อย่างสบายๆแล้วก็การใช้งานจะสะดวกมากตรงนี้เป็นมุมแต่งตัวมีโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมคะแล้วด้านนี้ก็คือห้องน้ำส่วนตัวในมาสเตอร์เบดรูมสะดวกสบายทีนี้นะคะมาไล่ดูห้องนอนที่อยู่โซนหน้าบ้านกันทั้งหมดเลยเอาห้องนี้ก่อนนี่ห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ตรงกลางอยากจะบอกว่านี่คือห้องที่เล็กที่สุดของบ้านหลังนี้แล้วนะแต่คุณดูสิคือทุกห้องนอนเนี่ยเขาออกแบบให้ขนาดพื้นที่เนี่ยสามารถวางเตียงใหญ่ได้อ่ะ5ฟุตเนี่ยวางได้สบายแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าจะมีเก้าอี้สำหรับนั่งทำการบ้านถ้าเป็นห้องของเด็กก็ยังได้ค่ะเนี่ยแล้วก็ความโปร่งของด้านหน้าเห็นไหมดูสิคือทุกห้องได้ห้องที่อยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นจะได้บรรยากาศที่ดีแบบนี้โอเคมากๆเลยอ่ะนี่ห้องเล็กแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงด้านนี้ค่ะห้องนี้ก็ยิ่งสวยนี่คือห้องนอนอีกห้องนึงค่ะอยู่ริมเพราะฉะนั้นจะได้ในส่วนของกระจกเข้ามุมแบบนี้ได้หน้าต่างด้านหน้าหน้าต่างด้านข้างห้องนี้นะเป็นรองท็อปเลยอ่ะแพ้ก็แต่มาสเตอร์เบดรูมเท่านั้นเองที่ไม่มีห้องน้ำส่วนตัวแต่ว่าความกว้างความอยู่สบายของพื้นที่เนี่ยลงตัวอย่างแน่นอนซึ่งทุกๆห้องนะคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้แล้วแต่เลยค่ะไลฟ์สไตล์ชีวิตของแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นห้องเยอะห้องกว้างทุกห้องเตรียมไว้ให้สบายห้องน้ำส่วนกลางไปดูไหมนอกจากบ้านแฝดหลังเบลเริ่มเทิมสวยๆแล้วนะคะที่เดอะพลายรังสิตคลอง3เนี่ยเขาก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะเป็นพื้นที่สวนพักผ่อนแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบนี้โอ้โหน่าอยู่ทีเดียวแหละแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานนะคะรปภ.กล้อง CCTV เนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็การเข้าออกโครงการเนี่ยเป็น Easy Pass ด้วยนะโอ้โหสะดวกสบายมากๆและที่สำคัญค่ะต้องบอกว่าโลเคชั่นของโครงการ The Pride รังสิตคลอง3เนี่ยระยะห่างจากโครงการนะคะไปที่ถนนใหญ่รังสิตนครนายก500เมตรเท่านั้นเองค่ะโอ้โหการเดินทางเข้าออกเนี่ยสะดวกสบายส่วนการเชื่อมต่อกับพื้นที่ใจกลางเมืองคุณเอ๋ยเลือกได้เลยจะใช้ดอนเมืองโทเวจะใช้วิภาวดีรังสิตจะใช้พหลโยธินหรือว่าไปฝั่งนี้วงแหวนกาญจนาภิเษกก็ได้โอ้โหสะดวกสบายมากๆรวมถึงโดยรอบของโครงการด้วยค่ะการใช้ชีวิตของคุณร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อคอมมูนิตี้มอลล์ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอ้โหทีเด็ดมากเลยตรงคลอง3เนี่ยร้านอร่อยด้วยแล้วนอกจากนี้จะไปห้างใหญ่ใช่ไหมคะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็อยู่ไม่ไกล
รวมถึงอนาคตนะคุณตรงแยกวงแหวนกาญจนาภิเษกเห็นเขาบอกว่าเซ็นทรัลก็จะมาอีเกียก็จะมีโอ้โหเห็นไหมนี่คือศักยภาพของพื้นที่โอ้ลืมบอกไปค่ะปลายปีนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการแล้วนะเนี่ยจากโครงการคุณขับรถเข้าไปด้านในนะคลอง3เชื่อมลำลูกกานะใช้เวลาเดินทางสักประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองถึงรถไฟฟ้าแล้วแล้วส่วนทางด้านของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตด้วยเนี่ยเห็นไหมคะความครบเครื่องของโครงการทำเลก็ดีบ้านแฝดหลังใหญ่เทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวจริงๆเพราะว่าผนังทั้งสองด้านไม่ได้ติดกับบ้านข้างๆเลยได้ความเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมือนกันพื้นที่ใช้สอย157ตารางเมตรคุณราคาพิเศษนะคะตอนนี้ย้ำเลยว่ายูนิตพิเศษจำนวนจำกัดราคาปกติ4ล้าน5แสนบาทไม่ขายขายแค่3ล้าน8แสน9หมื่นบาทใครมาก่อนได้ก่อนช้าหมดอดไม่รู้ด้วยขอบคุณมากที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ